ครับคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดครับผ่านทาง T Sport หมายเลข7ครับศึกมวยไทยมรดกคนไทยแล้วก็ต้องย้ำกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในสนามณตอนนี้เนี่ยก็มีการตรวจว่าเชื้อโควิดนะครับภายใน24ชั่วโมงครับในระบบ ATK นะครับแล้วก็ได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้วทำให้ศึกมวยไทยมรดกคนไทยนี่แหมปลอดโควิดแน่นอน 100% ครับทุกคนเอาละครับคู่นี้นะครับก็ดูว่าต้นนี่จะทิ้งจังหวะกันออกนะครับจะดูแล้วต้องพยายามออกอาวุธกันนะครับนักมวยไทย5ยกนี่ต้องออกกันทั้ง5ยกแหละครับเอาละครับดูว่าทางด้านของธรรมเอกนี่ไม่รีบร้อนนะครับมวยขวานะครับแต่ซ้ายหน้านี่เริ่มออกไปแล้วนะครับขวาก็เจอขวานะครับวันนี้ทางด้านของชาติเกียงไกรนี่ก็มวยขวาด้วยกันมีเขี่ยล่างขยับไปก่อนครับน่ะยกแรกนี่แหละครับทั้งคู่ก็เริ่มจะหาช่องก่อนนะครับดูก่อนว่าคู่ต่อสู้นี่มาในรูปแบบไหนมีอะไรน่ากลัวมีอะไรที่ทำให้เราหนักใจได้ไหมคู่แรกวันนี้ผ่านไปนี่ต้องให้5ดาวนะคู่แรกพี่อลีโอ้โหต้องให้เลยนะครับ5ดาวบวกด้วยนะ4ยกนี่เบียดกันสนุกเหลือเกินนะครับมาผ่อนกันในช่วงกลางยกที่5แล้วครับน่าชื่นชมนะครับต้องนอนทั้งคู่ครับอายุยังไม่เท่าไหร่นะครับทั้งพลายเงินสิทธิ์สอนพิชัยกับชายล่าปอ1เดียวครับโอ้โหน้ำหนัก110อายุนี่16 17เท่านั้นนะครับแต่ว่าลีลาการชกนี่โอ้โหบางคนนี่ชกมา20 30ปีนี่เขินเลยครับดูคู่แรกก็ขอให้น้องตั้งใจนะครับมุ่งมั่นตั้งใจครับเชื่อว่ามวยเงินแสนไม่หนีไปไหนนะครับสำหรับพลายเงินแล้วก็ชายล่าที่เพิ่งจะจบไปอ่ะครับคู่แรกมีอนาคตทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็รูปร่างก็ดีด้วยนะครับมาดูกันคู่นี้ดีกว่านะครับเอาละครับเริ่มจะออกอาวุธล่ากันเจ็บๆเหมือนกันนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดมีบวกกันด้วยครับตอนนี้ทางด้านของธรรมเอกนี่พยายามขยับเข้าไปหามวยขวาในขณะที่ชาติเกียงไกรนั้นขยับหลอกล่อนะครับยังไม่รีบร้อนนะครับนี่แหละครับแล้วก็มีแข้งขวาสกัดเอาไว้ไม่สนจริงๆธรรมเอกนี่ก็ขยับไปเรื่อยครับแล้วคู่แรกนี่เปิดไว้สวยด้วยครับเปิดไว้มันเร้าใจด้วยครับคู่ต่อไปนี่มันจะน่าจะน้อยหน้าไม่ได้นะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตหลายครั้งแล้วถ้าคู่แรกเนี่ยเปิดด้วยความดุเดือดชกกันสนุกเร้าใจเนี่ยคู่ต่อมาเนี่ยมันเหมือนเป็นโรคติดต่อใช่นะครับมันจะแบบมันต่อเนื่องเลยครับพี่ลีเพราะบางครั้งเนี่ยมวยถ้าคู่แรกน็อกให้คู่ต่อมาก็น็อกเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าคู่นี้นะครับจะเดือดเหมือนคู่แรกหรือเปล่านี่เราก็ต้องมาจับตาดูกันแล้วนะครับเพราะว่าธรรมเอกนี่ดูว่าไม่สนแล้วนะน่าจะเป็นมวยที่เปิดเกมชกสนุกด้วยครับจังหวะกันไปแล้วนะครับสองก็น่าจะเห็นอะไรมากขึ้นครับธรรมเอกกิจอาสาบางแก้วครับกางเกงสีแดงส่วนน้ำเงินนี่ชาติเกียงไกรอภิชาติมวยไทยครับ120ปอนด์ครับมวยสนุกๆแบบนี้ต้องขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณเพชรยินดีครับขอบคุณจังหวัดบุรีรัมย์อ่ะมาดูครับทะเลาะในแล้วครับธรรมเอกดันตีหน้าขาไปกรรมการเห็นว่ายังแหมมันไม่ชัดเจนมันใกล้ไปนิดนึงครับก็ต้องแยกก่อนนะครับแล้วก็มาปล่อยให้ทั้งคู่นี่เปิดเกมลุยกันใหม่นะครับโดยเฉพาะธรรมเอกนี่ขยับเข้าหาเอาละครับชาติเกียงไกรซ้ายโอ้จังหวะฝีมือนะครับชาติเกียงไกรธรรมเอกนี่ดูว่าจะมีแข้งนำไปก่อนแล้วก็ปล้ำในอาชีพอยู่แล้วครับมาดูกันนะครับว่าจะตีได้หรือเปล่าเพราะทรงอย่างชาติเกียงไกรนี่ไม่ยอมให้ปล้ำง่ายๆแน่นะครับยกกาดสูงครับธรรมเอกไม่มีประมาทคู่ต่อสู้ครับแข้งขวานำทางมาก่อนชาติเกียงไกรฉากออกเอาซ้ายครับติดบังขวาคืนถีบไว้โอ้โหมานิ่งเหมือนกันนะครับทางด้านของชาติเกียงไกรอาวุธมวยนี่จุกจิกนะครับลูกถีบเนี่ยโอ้โหทำลายจังหวะดีเหลือเกินแล้วก็มีแข้งขวาเอาละครับทำเอกต้องเดินให้เร็วขึ้นแล้วครับตอนนี้พยายามจะเบียดมีเอาละครับต่อยลำตัวแล้วก็ปล้ำในตีได้ไม่ได้ครับเอาแล้วครับล็อกได้ก็โอ้โหแทงเข้าไปสวยเหมือนกันนะครับนี่นะครับฉายแววเข่าอาชีพแล้วนะครับทางด้านของธรรมเอกน่าตีเจ็บเลยนะครับทำให้โอ้ศอกครับยัดเข่าคืนไปครับชาติเกียงไกรใกล้เชือกกรรมการแยกมาครับทรงนี่แข็งแรงนะครับธรรมเอก
แต่ว่าแข็งแรงอย่างเดียวไม่ได้นะไม่มีคะแนนความอดทนครับต้องออกอาวุธนะครับนี่แหละครับพอบอกต้องออกอาวุธนี่สาดซ้ายโชว์เลยนะครับทางด้านของธรรมเอกเอาชาติเกียงไกรขยับมีหมัดหน้าแย่ไปก่อนไหนนี่ก็พยายามจะล็อกแขนเอาไว้นะครับไม่ให้ทางด้านของธรรมเอกนี่จับได้ถนัดเอาละครับตีไม่ถนัดนี่ต้องแยกก่อนนะครับยกนี้ยก2นะครับคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดครับศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับทางช่อง T Sport 7ก็เจอกันแบบนี้ครับ4วันเลยครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับพฤหัสกับศุกร์นี่ทีมงานพี่ดีประกบคู่มวยครับเสาร์อาทิตย์นี่เกียรติเพชรครับวงในครับตีได้ไหมตีได้ไหมล็อกโอ้ยเด้งก่อนจากครับทางด้านธรรมเอกเรียกว่าวงในนี่เริ่มจะเห็นกันแล้วนะครับว่าธรรมเอกนี่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวมาพบกันในยกที่3ต่อครับเพียบเลยตามกันต่อนะครับยกนี้ยกที่3ครับธรรมเอกกางเกงแดงครับชาติเกียงไกรกางเกงน้ำเงินคว้าแล้วครับขึ้นคอแล้วนี่ครับมาแก้ครับแก้ในพยายามจะไม่ให้ขึ้นคอครับสอดแขนสู้กันอยู่ครับเอาละครับสนุกแน่นะครับอย่างนี้เปิดเกมแล้วนะครับเดินเร็วแล้วไม่สนนะครับนอกไม่สนชนอย่างเดียวแล้วนะครับทางด้านของธรรมเอกล้ำในคอจะหายหรือไม่หายนะครับทางด้านของชาติเกียงไกรล็อกได้ดูล็อกเหนียวเหลือเกินครับพยายามที่จะไล่แขนสู้นะครับไม่ยอมเหมือนกันโอ้โหแต่จังหวะการล็อกการเค้นตีของธรรมเอกนี่โอ้โหเอาละครับเริ่มจะเห็นน้ำเห็นเนื้อแล้วครับตอนนี้ชาติเกียงไกรก็ถือว่าเอาตัวรอดเก่งนะครับพอรู้ว่าวงในนี่อาจจะเป็นรองครับออกมาโอ่งนอกดีกว่าดักแทงสวยครับเอาอื้อหือโอ้โหล็อกดูครับทีมล็อกเลยครับธรรมเอกตีได้ไหมล็อกสวยแล้วครับแต่ว่ายัดเข้าไปครับขยมเขย่ายัดเข้าไปครับมีบิดเหลี่ยมนิดนึงด้วยโอ้โหชาติเกียงไกรนี่ต้องใช้เหลี่ยมมาช่วยแล้วนะครับแล้วก็พยายามไล่แขนสู้เอาไม่สนเลยวงนอกนี่พยายามจะเตะจะถีบธรรมเอกนี่มีแข้งขวาเป็นใบเบิกทางก่อนนะครับแล้วก็ล็อกในจังหวะล็อกนี่น่ากลัวเหลือเกินครับเอาละครับนี่นะครับล็อกแล้วเริ่มจะปั้มตีโอ้ยเอาละครับตีได้ทุกท่าเหมือนกันนะครับทางด้านของธรรมเอกอาศัยลูกแข็งแรงครับธรรมเอกจิตอาสาบางแก้วชาติเกียงไกรครับเล็งอยู่ครับเกียร์ล่างแข้งขวาสวยครับถ้าเดินช้าโดนนะครับถ้าธรรมเอกเดินช้านี่แหละครับเพราะว่าดูจังหวะฝีมือเนี่ยจะเป็นรองครับนะครับมีแข้งซ้ายมีหมัดมีลูกขีดสกัดเอาไว้นะครับไม่ยอมให้ทางด้านของธรรมเอกนี้เข้าใกล้แต่เวลาตอนนี้ไม่สนครับพอเบียดได้ปั้มได้โอ้โหดูเข้าโหนแทงน่ากลัวครับเดี๋ยวว่าชาติเกียงไกรนี่ต้องพยายามไล่แขนแทงสู้เหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบเอาเลยครับขวาเล่นวงนอกลูกขีดนี่แหละครับทำลายจังหวะเอาไว้นะครับทำให้ธรรมเอกโอ้ยมีจิ้มท้องด้วยครับดอกนี้สู้ได้ดีทั้งคู่ครับมุมแดงนี่ก็สู้ในฉบับของตัวเองครับปงนายตีน้ำเงินก็พยายามจะดิ้นพยายามจะไม่อยากจะอยู่ในครับโอ้โหแต่ว่าไม่แกถึงตัวดีจริงๆครับธรรมเอกหรือว่าพยายามเบียดอย่างเดียวนอกไม่สนแล้วนะครับตอนนี้แต่ถ้าเดินช้านี่จะเข้าร่องแข้งเลยเอาพยายามจะเดินมั่งแล้วเหมือนกันนะครับเอาชาติเกียงไกรต้องถอยอีกแล้วโอ้ยมีศอกบวกกันแล้วตอนนี้ทั้งหมัดทั้งศอกโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวมาพบกันในยกที่4ครับครับศึกมวยไทยมรดกคนไทยนี่ก็อยู่ในช่วงโค้งท้ายๆแล้วครับต้องสปีดแล้วนะครับยกนี้ยก4ครับล็อกโอ้โหจับบิดมาล็อกน่ากลัวครับอ้าวนี่ลูกแก้ครับพยายามจะรัดใต้ปีกให้กรรมการแยกออกมาครับเอาละครับพยายามปล้ำในแต่ก็ยังตีไม่ถนัดนะครับทางด้านของธรรมเอกยกนี้นี่ทางทีมงานนี่แก้เกมมานะครับให้กับชาติเกียงไกรบอกให้ขวางให้ดันแล้วให้ออกแข้งแทงเข่าสู้ด้วยนะครับอย่าไปปะทะอย่าไปมั่วแต่ธรรมเอกนี่ทางทีมงานบอกให้เบียดอย่างเดียวปล้ำอย่างเดียวอย่าอยู่ห่างเพราะอยู่วงนอกนี่รู้นะครับว่าเป็นรองโดนเข่าครับหนีไม่ออกก็ต้องแลกเข่าด้วยนะครับชาติเกียงไกรกรรมการเห็นว่ามันใกล้ไปหน่อยครับตีเข่ากันไม่ชัดเจนครับตื่นเท้าเดินต่อครับธรรมเอกชาติเกียงไกรทีบไว้ก่อนนี่ผายมือบอกไม่มีอะไรเลยแข้งซ้ายสวยครับธรรมเอกชาติเกียงไกรหาเขี่ยล่างโดนซ้ายครับซ้ายหลุดโดนคืนเลยครับธรรมเอกโอ้โหแต่ว่าพยายามเดินตลอดนะครับยกนี้ดูว่าจะเดินช้าหรือเปล่านะครับธรรมเอกออกมาเล่นฝีมือเหมือนกัน
ไม่ยอมปะทะด้วยนะครับยกนี้นี่ไม่เดินเร็วเหมือน3ยกที่ผ่านมาปล่อยให้ทางด้านของชาติเกียงไกรนี่มีจังหวะมีช่องไฟที่จะออกแข้งได้โอ้ยมีหมัดสลับโอ้ยเอาละครับสนุกแน่ครับอย่างนี้เบียดเข้าไปล่ำในในนี่ก็เอาเลยครับหมุนจะตีด้วยนะครับโอ้ชาติเกียงไกรนี่แก้มาดีครับวันนี้ยกนี้นี่ออกมาดีเหลือเกินครับสู้ทุกรูปแบบครับน่าต้องเดินเลยนะครับธรรมเอกต้องเดินนะครับถ้าไม่เดินนี่ชาติเกียงไกรมีจังหวะได้หายใจครับมีจังหวะได้คิดครับเอาซ้ายคืนซ้ายซ้ายไปแข้งขวาหลุดครับโอ้โหออกกันแม่นด้วยนะครับแข้งเอาละครับยกนี้ดูว่าธรรมเอกนี่เปลี่ยนแผนหรือเปล่านะครับไม่เดินมั่วแล้วครับเอาละครับนี่ครับปล่อยให้ชาติเกียงไกรนี้ได้ใจครับตอนนี้เดินเบียดสู้กันที่วงในคู่นี้นี่ก็กลายเป็นของดีครับมวยถูกคู่ครับนอกกับในครับทำเอกโดนเกี่ยล่างแต่ว่าดึงหลบได้แข้งขวาโอ้โหสวยครับเตะละคาไว้เลยครับจังหวะนี้วงในสู้ในเหมือนกันขวางไว้แทงคืนไปครับโอ้โหเกมการชกคู่นี้นี่ทันกันนะครับผลัดกันรุกผลัดกันรับนะครับมาแล้วครับตอนนี้เดินแล้วครับทางด้านของท่าเกียงไกรดูว่ายิ่งชกจะยิ่งมั่นใจหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับเกมการชกจะเป็นอย่างไรนะครับออกมาแล้วนะครับนี่นะครับวงในหักเทโอ้โหจะเทเข่านะครับแต่เราเสียหลักไปเองนะครับทางด้านของชาติเกียงไกรสำคัญมากนะครับยกนี้ใครทำได้แบบชัดเจนนี่อาจจะได้รับการชูมือเลยครับเดินบ้างแล้วนะครับชาติเกียงไกรทำมาเอกยังไงครับวงในล็อกไว้โอ้ล็อกแล้วก็ยกไปเรื่อยครับอาจจะตีไม่ได้เจ็บอะไรตีเอาทรงนะครับเกมการชกก็ยังถือว่าเบียดกันนะครับยังมีเวลาเหลือนะครับตอนนี้เอาละครับพยายามจะสู้อย่างสุดฤทธิ์เหมือนกันนะครับทางด้านของชาติเกียงไกรวงในนี่ก็คอยเต็มที่เหมือนกันโอ้พี่เลี้ยงทางด้านของทำมาเอกนี่ก็บอกให้โต้ตลอดอย่าหยุดให้เดินไว้นะครับให้เดินชนเข้าไปโอ้ดูครับทางด้านของชาติเกียงไกรดูจะมั่นใจนะครับตอนนี้ออกมาขยับหลอกล่อครับคู่นี้นี่ถือว่าเป็นคู่มวยอีกคู่หนึ่งครับที่น่าชกกันได้สนุกนะครับแล้วก็พลิกไปพลิกมาครับขยับทีละนิดครับชิดเข้ามาอีกหน่อยครับชาติเกียงไกรทำมาเอกนี่เหมือนจะยกการแล้วนะครับดูว่าจะมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับทางด้านของธรรมเอกตอนนี้คอยคุมเกมนะครับปล่อยให้ทางด้านของชาติเกียงไกรเดินหยุดแล้วนะครับตอนนี้ยังไงครับเอาละครับพยายามจะออกแข้งเหมือนกันแต่ว่าไม่ถนัดก็ออกไปเต้นเอาทรงไว้ก่อนครับก็ไม่อยากจะผีผามด้วยครับเข้าไปหลุดหลวมนี่แม่มันอาจจะเสียรูปได้ครับเอาไงดีครับเหมือนจะมั่นใจครับแบบนี้ก็คงจะต้องรอกรรมการแล้วครับด้านล่าง3ท่านครับมีโยกหลอกด้วยครับเดี๋ยวจบคู่นี้นี่คู่ต่อไปก็เป็นประเมศสอจิตพัฒนาครับเจอกับธนูทองช่างนุ่นศรีสะเกษ118ปอนด์นะครับคู่ต่อไปโอ้รูปร่างสูงยาวทั้งคู่เลยครับเมื่อเช้าไปดูช่างน้ำหนักมาครับถือว่าเป็นมวยที่หุ่นดีนะครับคู่ต่อไปเอาละครับขยับหลอกกันไปเรื่อยนะครับทางด้านของพี่เลี้ยงมุมน้ำเงินก็บอกพอแล้วนะครับทางแดงก็พอแล้วเหมือนกันเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะคิดผิดคิดถูกครับวัดใจกรรมการครับอาวุธมวยถือว่าไม่ห่างกันเลยนะครับคู่นี้มีนอกกับในแล้วก็คู่เอกค่ำคืนนี้นะครับในศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับก็เป็นวันมาริโอแก้วสำลิดเดิมนะครับหรือเพชรยินดีอะคาเดมี่เจอมังกรทองช่างนุ่นศรีสะเกษครบ5ยกตามกำหนดแล้วครับเดี๋ยวมาดูการประกาศอย่างเป็นทางการครับนี่ฟ้าสีทองทอเทพสุทินนะครับอดีตนักมวยชื่อดังอีกคนหนึ่งครับตอนนี้ก็มาเป็นสตาฟเทรนเนอร์ของอภิชาติมวยไทยสุดท้ายครับแดงครับธรรมเอกจิตอาสาบางแก้วครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนชาติเกียงไกรอภิชาติมวยไทยยิมไปเดี๋ยวพัก